สวัสดีค่ะติรวุฒิกุลอนุพันธ์นะคะประจำวันที่11ตุลาคม2561นะคะ Safety the Future นะคะ S50Z18 นะคะเมื่อวานปิดบวกขึ้นไป17.60จุดนะคะชำระราคาช่วงเย็นที่ระดับ 1,133.40 จุดนะคะก็ดูภาพทางเทคนิคเนี่ยค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของบรรยากาศการลงทุนวันนี้นะคะต้องบอกว่าหลังจากที่ตื่นขึ้นมาเห็นดาวโจนส์นะคะร่วงลงไปกว่า800จุดนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นในภูมิภาคเช้านี้นะคะลบไปกัน 3-4% เลยทีเดียวนะคะก็คิดว่าในส่วนของ Safety the Future เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของแรงกดดันนะคะจากบรรยากาศการลงทุนภายนอกที่กลับมาอิงในทางลบอีกรอบหนึ่งนะคะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของดาวโจนส์นะคะที่ปรับตัวร่วงลงกว่า800จุดนะคะนำโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะที่ร่วงลงแรงนะคะกว่า 10% นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเลข PPI นะคะของสหรัฐเดือนกันยายนที่ออกมาล่าสุดนะคะขยายตัว 0.2% นะคะจากที่หดตัวลง 0.1% ในเดือนสิงหาคมนะคะก็เป็นตัวตอกย้ำนะคะในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่จะหนุนในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะคิดว่าน่าจะกลับมาเป็นแรงกดดันอีกรอบหนึ่งนะคะคืนนี้จับตาดูตัวเลข CPI นะคะจากฝั่งสหรัฐขณะที่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากประเด็นสงครามทางการค้านะคะต่อทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะคะตรงนี้เองเนี่ยคิดว่าน่าจะมีความตึงเครียดมากขึ้นนะคะโดยล่าสุดเนี่ยมีประเด็นเรื่องของจีนที่ปล่อยค่าเงินหยวนอ่อนตัวลงไปใกล้ๆระดับ 2% นะคะก็ทำให้จีนเนี่ยมีความเสี่ยงว่าอาจจะติดรายชื่อแบล็คลิสต์ของสหรัฐนะคะขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยประกาศว่าอาจจะเปิดเผยรายการนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนกับประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของสหรัฐในสัปดาห์หน้านะคะตรงนี้เนี่ยเรามองในเรื่องของความตึงเครียดของความขัดแย้งนะคะในเรื่องของสงครามทางการค้าน่าจะมีมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นแรงกดดันต่อภาพบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นนะคะรวมถึงในส่วนของค่าเงินนะคะสกุลใน EM นะคะแล้วก็ค่าเงินสกุลบาทของเราเองนะคะตรงนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนไหลออกจากตลาดหุ้นนะคะส่วนตัวราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวลดลงนะคะตามตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐที่ร่วงลงค่อนข้างแรงนะคะแม้ว่ายังมีประเด็นเรื่องของอุปทานน้ำมันจากอิหร่านที่ออกมาลดลงนะคะแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของผลกระทบกับเทรดวอร์นะคะอาจจะทำให้นักทุนกลับมามองเรื่องของอุปสงค์ที่จะชะลอลงด้วยนะคะตรงนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวร่วงลงมากกว่า 2% นะคะก็คิดว่าจะกลับมาฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะดังนั้นเนี่ย S50Z18 เนี่ยก็คงต้องเตรียมรับในส่วนของแรงกระแทกที่จะเข้ามานะคะเรามองว่าโอกาสลงไป 1,120 1,105 นะคะอาจจะมีให้เห็นเลยทีเดียวก็จับตาดูด้วยนะคะระหว่างวันมองในส่วนของการเก็งกำไรนะคะเนื่องจากว่ามีโอกาสที่จะเปิดร่วงลงมาค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องดูนะคะว่าแถวๆ1120 1105เนี่ยจะรับอยู่หรือเปล่านะคะถ้าตรงนั้นรับอยู่ก็อาจจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนั้นนะคะรอความคืบหน้าจากปัจจัยต่างๆนะคะแต่ถ้าหลุด1105ลงไปนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะก็มีโอกาสที่จะไหลลงได้ต่อนะคะส่วน Gold Future นะคะเรามองว่าวันนี้น่าจะเห็นราคาทองคำเนี่ยทรงตัวนะคะแม้ว่าเมื่อคืนเนี่ยมีรีบาวขึ้นมาหลังจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงนะคะแต่ว่าเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อนะคะที่ออกมาคิดว่ายังน่าจะสนับสนุนในเรื่องของแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดตรงนี้ก็เลยน่าจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงจำกัดนะคะแล้วก็ยังเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำอยู่นะคะแม้ถ้าดูในส่วนของตัวความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลง Brexit นะคะเป็นตัวหนุนราคาทองคำนะคะร่วมกับการกลับมาซื้อของ ETF ทองคำรายใหญ่ SPDR นะคะที่ซื้อทองคำเข้ามาล่าสุด 8.82 ตันนะคะเรียกว่าเป็นการซื้อครั้งแรกในรอบกว่า4เดือนนะคะก็
เป็นตัวที่ช่วยพยุงราคาทองคำอยู่ส่วนหนึ่งนะคะแต่เรามองตรงนี้ราคาทองคำน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะยังไปไหนได้ไม่ไกลส่วนราคาทองในประเทศนะคะได้รับแรงหนุนจากค่าเงินบาทนะคะที่อ่อนค่าลงนะคะแต่33บาทแล้วนะคะในช่วงเช้านี้ก็เลยมองว่าระหว่างวันอาจจะเน้นเป็นการเทรดดิ้งในกรอบไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าดูในเรื่องของเทรนเนี่ยเรามองว่ายังให้ภาพที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเนื่องจากตัวบาทที่อ่อนเป็นแรงหนุนกับราคาทองคำในประเทศแล้วก็ราคาโกลด์ฟิวเจอร์แต่ว่าราคาทองคำยังมีแรงกดดันจากในเรื่องของแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำให้เทรดดิ้งนะคะในกรอบ18,600ถึง18,700บาทนะคะส่วน Block Trade Corner นะคะวันนี้หุ้นแนะนำที่ติดเข้ามานะคะเป็นฝั่ง Bullish นะคะได้แก่ GPSC นะคะ Global CKP BCS แล้วก็ STEX นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ